แล้งเราจะไม่ใช้น้ำเลยจะเก็บน้ำให้พระใช้ไม่อยากให้พระอาจารย์ต้องทิ้งวัดไปค่ะอยากให้มีพระอยู่กับวัดอยากให้พระพุทธศาสนาอยู่กับเราตลอดไปปกติชาวบ้านนับถือผีพระอาจารย์ก็พยายามเผยแผ่ให้เขาเข้าใจในพระพุทธศาสนาถ้าอาจารย์เป็นพระปฏิบัติดีจะสอนให้พวกเรามีศีลมีธรรมตลอดค่ะเมื่อก่อนหนูนับถือผีตอนนี้หนูนับถือศาสนาพุทธแล้วค่ะสวัสดีครับผมอ๋อนักท่านายหลวงบางพลีครับการเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะไปกันที่อำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองครับเพราะว่าเรามีภารกิจเจาะน้ำบาดาลแต่ว่าการเจาะน้ำบาดาลในครั้งนี้นะครับมีความยากแล้วก็ท้าทายกว่าทุกๆครั้งเลยครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นตามผมไปเลยครับที่ตั้งวัดมันอยู่บนดอยที่สูงเนาะปกติเราจะสูบน้ำมาจากลำธารแล้วก็แบ่งให้ชาวบ้านใช้ชาวบ้านก็ขาดแคลนน้ำเหมือนกันพอหน้าแล้งลำธารก็ลดลงเรื่อยๆจนน้ำแห้งพอถึงหน้าแล้งน้ำใกล้จะหมดเราจะไม่ใช้น้ำเลยจะเก็บน้ำมาให้พระใช้ให้วัดมีน้ำใช้เพียงพอจนถึงหน้าฝนแล้วตรงนี้นะครับก็คือจุดกักเก็บน้ำสำหรับใช้ทั้งหมู่บ้านซึ่งในหน้าแล้งก็จะแห้งแทบไม่มีเหลือเลยนะครับขณะที่เราลงสำรวจพื้นที่นะครับก็พบกับคุณยายท่านหนึ่งที่กำลังกรอกน้ำจากแทงค์เพื่อจะนำไปดื่มสิ่งที่เราเห็นก็คือน้ำแทบจะหมดแทงค์แล้วนะครับและน้ำก็มีสีเหลืองขุ่นดูไม่สะอาดเลยครับพวกชาวบ้านก็ไม่อยากให้อาจารย์ไปไหนอยากให้อยู่นี้ตลอดไปเขากลัวว่าถ้าไม่มีน้ำพระอาจารย์จะทิ้งเขาไปแต่จริงๆแล้วถึงไม่มีน้ำพระอาจารย์ก็อยู่ยังไงก็ไม่ทิ้งไปเนาะเพื่อชาวบ้านเพื่อพระพุทธศาสนาเมื่อเราได้ทราบข้อเท็จจริงแล้วนะครับเราก็รีบดำเนินการเลยทันทีครับบ่อนี้ยากมากครับเพราะมันอยู่บนที่สูงผ่านชั้นดินลงไปก็เป็นชั้นหินที่แข็งมากผมไม่แน่ใจว่าผมจะเจอตาน้ำไหมการเจาะน้ำบาดาลในครั้งนี้มีความท้าทายเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะเป็นการยากมากที่เราจะเจอตาน้ำในขณะที่เราก็ต้องการน้ำเป็นอย่างมากและนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมเลยก็ว่าได้ครับกับการที่ได้มาเจาะน้ำในพื้นที่สูงขนาดนี้ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเราจะเจอตาน้ำหรือไม่แต่ผมสัญญานะครับว่าเราทุกคนจะทำจนสุดความสามารถเลยครับ